ที่มีบันทึกในพระธรรมปิฎกปัญญาแล้วก็พิสูจน์สมการไอน์สไตน์ EMC สแควร์เนี่ยพิสูจน์สองอย่างมันไม่ใช่ไม่ธรรมดาว่าจะพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้มันก็ต้องอย่างที่ว่าทำได้ด้วยก็ต้องพ้นการกระทำครับก็ต้องพิสูจน์โดยการกระทำวิทยาศาสตร์ครับใช่ไหมฮะขึ้นชื่อว่าวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์โดยการกระทำพุทธศาสตร์เหมือนกันก็ต้องพิสูจน์โดยการปฏิบัติให้ว่าการกระทำก็อันเดียวกันแหละใช่ไหมฮะไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกมันเรื่องของมันองค์ความรู้ของมนุษยชาติสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าลองดูว่าถ้ามันเป็นผลที่ว่ามันกับนั่นกับสะเทือนเรื่องอะไรของดินฟ้าอากาศไปนรกก็ดีครับเพราะผมมองว่าพระเจ้าไม่ได้ไปส่งอรหันต์ไปมันโลกตอนนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็มีเล็งยานทางไปแค่ไหนก็เอาตอนนั้นเอาช่วงที่เป็นยุคของพระองค์ไปมันเหมือนกับว่าพระเจ้าทิ้งอจิตใจไว้ให้ครับมันต้องมีผู้คนอธิบายครับมันก็ต้องเข้าถึงได้เองนี่อธิบายก็อธิบายได้แล้วเนี่ยผู้คนเข้าใจตามไหมไม่มีลุงผมว่าตามได้แต่ว่าก็ยังน้อยเพราะว่าดูจากที่เดินตามมันอยู่ก็ยังติดเรื่องของเก่าอยู่จินไตน่าจะเกิดการฟังได้ดีจากคนที่ไม่มีตำรามาเกี่ยวคือคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่มันก็ฟังปุ๊บมันคอเห็นเลยอ่ะมันจะมีอยู่คำหนึ่งเป็นคำถามนะถามฝ่ายวิทยาศาสตร์ถามว่าไก่กับแพะเกิดก่อนกันอันนี้เขากระตันแล้วไปตอบไม่ได้นะเราตอบได้เราไปตั้ง3ช็อตก็เราเกิดพร้อมกันเหมือนกับจับคู่ขนานทางวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงนะทุกสรรพสิ่งมันคู่ขนานกันมาใจกับแผ่นก็คู่กันมาเกิดพร้อมกันเกิดเองที่ว่า ทีนี้คำถามตอบเกิดถ้าถามว่าเกิดได้ไงต้องตอบว่าเกิดเองคนหนึ่งก็บอกว่าพระเจ้าสร้างของเราเกิดเองมันมีคำถามต่อไปว่าเกิดเองมันเกิดจากไหนนี่มีคำอธิบายเกิดจากไหนแล้วมีการเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่นี่มีคำอธิบายเพราะฉะนั้นคนที่ตอบตรงนี้ต้องอธิบายเกิดจากไหนเกิดเองเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่เนี่ยคนที่อธิบายตรงนี้สามารถมีความสามารถอะไรเนี่ยครับมันต้องวัดที่ความสามารถเองนะนั้นความสามารถเป็นเครื่องชี้แหละเป็นผลสำเร็จความสามารถนั่นก็เป็นเรื่องของการกระทำใช่ไหมล่ะทั้งวิชาก็เรียกว่าทดลองทางพุทธศาสนาบอกว่าปฏิบัติบูชาใครได้ถึงพร้อมก็เอามาใช้แค่นั้นเองใช้ต้องให้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตามแนวทางที่พระองค์ให้ประโยชน์ตนก็มีอะไรของอยู่ของกินของใช้ประโยชน์ตนทุกคนก็อยู่กินใช้อยู่กินใช้นะถ้าจะมีก็คือเก็บอ่ะ
ก็บไว้เอาไว้ใช้เวลาไม่มีเรี่ยวแรงอยู่กินใช้เก็บเอามันก็มีอยู่แค่นี้ทุกคนอ่ะอยู่กินใช้เก็บทีนี้มนุษย์มันเก็บมากเกินไปอ่ะเก็บเผื่อลูกเผื่อหลานเผื่อโคตรชักราดกันมากมันก็เลยเป็นการเอาเปรียบพวกนี้จะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่ากระบวนความคิดมันจะเป็นโรคหรือว่าทุกความคิดโรคทุกโรคเกิดจากความคิดความคิดมาจากอัญจตนะ5ถ้าไม่ลงตัวมันมาได้มันก็ระบบร่างกายเราแทนที่มันจะทำงานโดยอัตโนมัติไปตามระบบของมันที่จะต้องพึ่งพากันและกันเป็นแบบองคามันถักทอแบบองคาพยพสามส่วนเลือดปอดหัวใจปอดสมองนี่ทางโลกมีแค่พอเราเป็นสมองก็คือของระบบประสาทระบบสายคือระบบไฟฟ้าเนี่ยและไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตใช่ไหมแล้วใครจะเป็นไฟฟ้าสถิตได้ใช่ไหมนี่ประมาณตรงเนี้ยไล่แต่ละอย่างก็ยากแล้วลุงก็ใช่สิพอไล่มาถึงไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่ชาวโลกพูดถึงกันมานานทั้งนานพูดถึงไฟฟ้าสถิตก็คือเรื่องของสแตติกกับไดนามิกที่เนี่ยพอเราสแตติกไดนามิกเราพูดถึงทางด้านพระพุทธศาสนาคือนิจจังกับอนิจจังที่เนี่ยนิจจังกับอนิจจังมันจะโยงใยกันนิจังคือสแตติกทีนี้ใครเราจะเอาพลังงานของสแตติกมาใช้ตรงนั้นแหละมันก็ต้องพลังงานอะไรก็ต้องบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์แหละมันมาจากวัชจิตบริสุทธิ์แหละใช่ไหมจิตบริสุทธิ์ก็ต้องมาในสายของพระศาสนาที่จะได้ก็วนมาอย่างนี้แหละวนในโลกของในด้านพระธรรมก็ต้องวนในโลกของพระธรรมเหมือนกันสิบโมงกว่าที่เป็นสิบแปดนาที